ราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมชินวรบุญเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมยกมือขึ้นเหนือศีรษะและยืนขึ้นครับครับประท้วงคือผมมีความประสงค์ที่จะประท้วงตามข้อบังคับตามจริงก็ไม่ได้มีติดใจอะไรครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสาระสำคัญเนื่องจากวันนี้เนี่ยท่านประธานได้ให้พวกเราได้หารือกันเพื่อหาทางออกในเรื่องของการจัดลงมติในวาระที่3ในเรื่องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่เมื่อกี้ผู้อภิปรายได้อภิปรายพาดพิงว่าผู้ที่มีความคิดในการเสนอยัตติเป็นพวกที่มีความคิดที่จะยื้อเวลาที่ไม่ต้องการให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งผมถือว่าเป็นคำกล่าวอันเป็นเท็จและไม่เหมาะสมไปอย่างยิ่งนะครับนอกจากกล่าวอันเป็นเท็จแล้วไปเอาเหตุการณ์นอกสภาและเรื่องของพรรคพวกตนเองมาพูดในยัตติเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญผมอยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักประชาธิปไตยได้เปิดหัวใจของความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่มองว่าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยแต่มองคนอื่นว่าไม่เป็นนักประชาธิปไตยขอประทานโทษเพราะว่าผมกับผู้อภิปรายเมื่อกี้เป็นกรรมาธิการมาด้วยกันผมคิดว่าท่านคงได้รับทราบความคิดซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีว่าพวกผมมุ่งมั่นนะครับที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยร่างของสสร.เพราะเราเห็นว่าจะเป็นนวัตกรรมทางการเมืองเป็นการสร้างดุลยภาพในทางการเมืองและสร้างเสถียรภาพในทางการเมืองที่สำคัญคือหวังว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นจะถอดสลักที่สำคัญให้กับประเทศนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในอนาคตผมย้ำอยู่เสมอว่าพวกผมที่ได้ยื่นยติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหัวหน้าพรรคผมคือท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้อภิปรายไว้อย่างชัดเจนว่าเหตุผลในการที่จะยื่นยติเพื่อหาทางออกในวันนี้ก็คือว่าเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความสับสนทำให้เกิดความคิดในการตีความที่แตกต่างกันซึ่งก็ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับแต่ว่าเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นองค์กรที่สามารถมีมติและผูกพันกับองค์กรอื่นเพราะฉะนั้นพวกผมจึงเห็นว่าการที่จะให้ลงมติว่ารัฐธรรมนูญนี้ตกไปก็เป็นเรื่องของอัตตานุปาวทานมากเกินไปและถ้าลงมติว่าให้โหวตในวาระ3ก็จะมีประเด็นของความขัดแย้งและควงร้องกันอีกเพราะฉะนั้นรอเวลาในการพิจารณารัฐธรรมนูญมาตามลำดับแล้ววันนี้จะรอเวลาอีกสัก 20-30 วันเพื่อส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยไม่ใช่เป็นการยื้อเวลาแต่เป็นการหาทางออกสำหรับขอบเขตอำนาจของรัฐสภาว่าลงมติในวาระที่3นี้ได้หรือไม่และเป็นการหาทางออกในอนาคตว่าถ้ามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องดำเนินการในการทำประชามติก่อนที่จะเสนอยติหรือก่อนที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้มีคำวินิจฉัยที่เป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าเราสามารถที่จะมอบอำนาจให้สสร.ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเนี่ยมาเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ผมคิดว่าคำถาม3ประเด็นนี้จะเป็นคำถามที่จะเป็นประโยชน์ต่อสภาในการที่จะเดินหน้าต่อไปเราไม่อยากเห็นรัฐสภาเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดและเราก็ไม่อยากเห็นใครบางคนมาคิดว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในรัฐสภานี้ไม่รับผิดชอบหรือยื้อเวลาผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราต้องการเสนอยัตตินี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะหาทางออกและเพื่อต้องการที่จะให้มีความชัดเจนในการที่จะดำเนินการในขอบเขตของอำนาจรัฐสภาต่อไปขอบคุณครับ